วันนี้แวะมาพักผ่อนรอเด็กๆที่อาร์ตแกลเลอรี่บรรยากาศดีมากนี่อาคารเรือนกิจกรรมจะเป็นที่เก็บสะสมรูปภาพเยอะแยะข้างบนเป็นภาพเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ภาพทางพุทธศาสนาบรรยากาศนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาตอนเย็นผู้ปกครองก็มานั่งรอเด็กได้เยอะแยะมีที่นั่งมานั่งทำการบ้านรอนี่อันนี้อาคารหลังนี้จะเป็นอาคารเกี่ยวกับโคราชเรามีของดีโคราชอะไรบ้างมาเที่ยวเมืองโคราชกันเที่ยวเมืองโคราชกันแห่เทียนโคราชสาดินพิมายบรรยากาศดีมากเลยเงียบสงบเมืองย่าโมเดี๋ยวเราเดินออกไปซิข้างนอกมีที่ที่นั่งเยอะแยะที่นั่งเยอะแยะหมู่อากาศบรรยากาศดีมากเลยเหมือนมาอยู่บ้านพักบรรยากาศอย่างนี้เห็นแวบๆเนี่ยเหมือนนั่งมาพักบ้านพักชายหาดหันมาแวบๆข้างหน้าไม่ใช่ชายหาดแต่เป็นคลองส่งน้ำคลองรอบเมืองของเมืองโคราชถ้าเราไม่ดูบรรยากาศข้างนอกนี้ที่นี่ดูแบบแค่ข้ามคลองมากับข้ามถนนมานี่ที่นี่เงียบสงบเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยถ้าไม่หันออกถนนนะที่นี่ดูแบบเป็นที่อยู่สงบเงียบเหมาะที่จะมานั่งอ่านหนังสือนัดทำงานกันหรือว่ามานั่งติวเด็กๆนี่นะคะที่เวลาทำการอาร์ตแกลเลอรี่วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เปิดถึง4 โมงเย็นมันธรรมดาถึง6 โมงเนี่ยเด็กๆมาใช้เวลาที่นี่ได้เลยได้อาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยดีจังเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันสิมีอะไรที่นี่ข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับรัชกาล10 รัชกาลในของเมืองไทยเราเด็กมาหาความรู้ตรงนี้ได้นอกจากในหนังสือชุดรัชกาลที่1นี่เห็นไหมรัชกาลที่1ก็มีเงินพดร่วงเงินตาในสมัยรัชกาลที่1มาดูรัชกาลต่อไปรัชกาลที่2รัชกาลที่2กับเงินตาในรัชกาลที่2เดี๋ยวสิมีเงินอะไรบ้างรัชกาลที่3รัชกาลที่3มีเงินตาพดด้วงตาปราสาทกับพดด้วงอะไรเขาจะมีสัญลักษณ์ที่พดด้วงเนี่ยจะเป็นตาสัญลักษณ์ของแต่ละรัชกาลพอเริ่มรัชกาลที่4เริ่มใช้เหรียญเป็นครั้งแรกเนี่ยเงินตราในรัชกาลที่4เราเปลี่ยนจากพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญโหนี่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเด็กๆมาดูได้เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปตามมารัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่เราจะเห็นว่าพระราชกรณียกิจของท่านเยอะมากเท่าที่เราจำได้แต่รู้ไหมรัชกาลที่5เป็นรัชกาลแรกที่ประเทศไทยเริ่มมีการใช้แบงค์ธนบัตรมีเหรียญตาใช้แล้วก็เริ่มใช้แบงค์ครั้งแรกรัชกาลที่4นี้ใช้เหรียญครั้งแรกอันนี้รัชกาลที่6ก็จะเริ่มมีตาของแบงค์รัชกาลที่6แต่ละอันโอ้ยเหรียญอันนี้คุ้นๆเหรียญอันนี้เหมือนที่บ้านเรามีรัชกาลที่6นะคะถัดกันรัชกาลที่7ก็จะมีเหรียญ
เป็นเหรียญของรัชกาลที่7กับแบงค์รัชกาลที่7แล้วเราเดินมาอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเรามาเป็นรัชกาลที่8รัชกาลที่8พร้อมกับเงินตาเหรียญของรัชกาลที่8เหรียญเงินตาในแต่ละสมัยรัชกาลที่8ภาพกรณีภาพงานแห่เทียนโอ้รัชกาลที่9ก่อนสิเรามารัชกาลที่9รัชกาลที่9เพราะอันนี้เป็นยุคของเราทุกคนอาจจะคุ้นเคยเรามีทั้งเหรียญทั้งแบงค์หลากหลายรุ่นมากใครเคยมีแบงค์แบบไหนบ้างล่าสุดเด็กรุ่นใหม่คงจะมีอันนี้ต้องรุ่นเก่าสัก4 50อัพอ่ะจะเคยได้ใช้รุ่นเนี้ยแบงค์รุ่นนี้รัชกาลที่9คุณป้าคุณป้าถ่ายถ่ายค่ะเผื่อไปให้เด็กๆดูรัชกาลที่10นี่ล่าสุดเด็กปัจจุบันก็จะมีแบงค์ในเงินตราในรัชกาลที่10เยอะแยะอากาศไม่ค่อยจะโตค้างเท่าไหร่มากมากนะ